สวัสดีเพื่อนๆนะขอต้อนรับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะฮอนแบงคอกทัวร์นาเมนต์2012รอบคัดเลือกออนไลน์นะครับซึ่งจะหาตัวแทน8ทีมสุดท้ายนะครับ8ทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับไปเจอกันอีกครั้งครับในรอบของออฟไลน์นะที่จะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทัวร์นี้เราจะมีถึง7ทัวร์7เดือน7จังหวัดเลยนะแล้วเงินรางวัลนี่เขาบอกว่า7หลักนะโดยรวมทั้งหมดแล้วซึ่งตอนนี้อยู่กับผมนะครับวินนี่มาวินมาแวร์นะครับซึ่งในสังกัดของ TEZ หรือ Thailand Sports Shoutcaster นั่นเองนะจะค่ำคืนนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างในด้านของ KLMZ นะหรือ Kura Mart นะครับเจอกับทางด้านของ FTMT นะหรือ Fitter Manchus นะครับKura Mart นี่ก็นะอาจจะได้เคยได้ยิงกันมาบ้างนะพิชเชอร์แมนชัสนะอีด้านนี้ก็คือสัมผัสอันเบาบางช่วงนี้อยู่ในช่วงแบนนิ่งนะถ้าปล่อยเขาแบนกันไปนะครับเราก็พูดกันไปเรื่อยนะอาจจะงงว่าเห็นว่าผมทำไมพูดคนเดียวนะเนื่องจากตอนนี้ผมก็กำลังรอคู่ฟิชเชอร์ริ่งอยู่นะซึ่งรอเขาซะหน่อยนั่นเองวันนี้อย่างที่บอกนะของแจกเราเยอะแยะมากมายนะเนื่องจากครบรอบ2ปีไม่ว่าจะเป็นคองกอนะครับคองกอทั้งเป็นตัวส่งของแล้วก็เป็นคนกอทันนะจะเอาว่าตายเรียกติเชียนฮัลโหลสวัสดีครับแนะนำเพื่อนนิดนึงสวัสดีครับผมมุยซ่ามาวินมาแวะนะขโมยกันต่อหน้าละประมาณนั้นเลยนะไม่ใช่นะไม่สร้างขาแซบเองครับผมใช่นะครับก็อย่างที่บอกเราไม่เหงานะแล้วก็อยู่กัน2คนเช่นเดิมใช่เรามีหมอนเรียบร้อยวันนี้กะว่าจะนอนอยู่กับเพื่อนๆกันเลยทีเดียวโอ้แล้วยังไงครับเขาแบ่งกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้เขาแบนกันอยู่ครับมีอะไรจะพูดไหมก็มีนิดๆหน่อยๆนะจัดมาสายนะเมื่อกี้ก็พูดกันไปเยอะแล้วนะเรื่องโปรโมชั่นของแจกของแถมอะไรทั้งหลายอย่างส่วนมากไปหนักทางแจกมากกว่าครับผมแล้วก็โหมดวิดวอลอันใหม่ของเรานะครับท่านอย่าไปลืมไปเล่นกันต้องบอกว่ามันมั่วมันมั่วแล้วก็อย่าลืมนะ7จังหวัดเนี่ยพวกเราจะไปโชว์หน้าตาให้เห็นอย่าลืมนะอย่าลืมมาให้อาหารกันบ้างต้องนะไปเจอตัวไปสัมผัสไปรูปไร้ได้นะจะบอกว่ามีแฟนคลับมานะบอกว่าเจอพี่มุ้ยซ่าครับวันก่อนใช่ไหมทำไมไม่ทักผมครับเขาบอกว่าพี่น่ากลัวมากขอบคุณครับไม่ต้องกลัวนะทำชาวทีและทุกคนนะสามารถเข้าไปจับมือทักทายนะครับกอดจูบได้อัธยาศัยเต็มที่นะเต็มที่เลยครับถ้าเกิดใครเถียงหรือใครทำอะไรไม่ดีนะบอกผมนะครับทำไมครับจะทำอะไรครับผมก็จะไปร่วมกับเขาด้วยไม่ใช่นั่นไง เขาแบนกันเสร็จแล้วไปดูหน่อยเขาแบนกันเสร็จแล้วนะจะมาดูทางฝั่งของวิเชียนก่อนเลยดีกว่าหรือทางด้านโคราชมาสนะได้แบนชูรุบันนะครับเทมเพสเมดเบนแล้วก็พรีเดเตอร์ครับผมโอ้โหโอ้เทมเพสนะครับตัวทำลายจังหวะตัวที่ดีที่สุด the best เมดเบนแล้วก็พรีเดเตอร์ the best carry เช่นกันนะสองตัวนี้เอาจริงๆคือแบบถ้าเก่งจริงกดไม่ลงฆ่าไม่ได้แล้วก็ไปดูทาง FTMT นะครับแบนเจอร์ไซคราเคนเพกไรเดอร์แล้วก็เบฮิมอธกำลังจะล่วงแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนะเกือบแล้วมองเห็นกันเลยจะบอกว่าเมดเบนโดนด่าชัวโอ้โหนะอย่างที่บอกนะนี่การเป็นการแข่งขันรอบที่4นะซึ่งอีกประมาณ3รอบเท่านั้นแหละเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนในรอบออฟไลน์นะครับตัวในรอบออนไลน์นะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะว่าเราจะแข่ง8แข่งแค่เหลือเพียง8ทีมแล้วก็จบเปล่าไม่จบนะแล้วแข่งจนได้ผู้ชนะเลิศนะครับแล้วก็เงินรางวัลรวมถึง 16,000 บาทด้วยกันต้องบอกว่าแจกกันหนักๆแจกกันรัวๆแจกกันยาวๆไปเลยมีแต่ให้กับให้นะให้หมดตัวและหมดใจแล้วกันครับยิ่งฮะอยากจะบอกครับ
ครับอูตปาเย่อูตปาเย่โอ้โหทางฝั่งของเฮลบอลนั้นเรียกอูตปาเย่มานะชี้ชงเสาใส่แน่ๆเริ่มมาถึงว่าเป็นปาโรของเรานั่นเองนะใช่คุณทำให้ผมลืมเลยเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วพูดต่อเลยท่านตีลืมเลยเห็นไหมนั่นนี่คุณอู้ตะป้าเย่ทีอะถึงเงินรางวัลหรือเปล่าเงินรางวัลนะโอเคในรอบออนไลน์นะเรามีเงินรางวัลรวมถึง 16,000 บาทนะแต่ว่าไม่เท่านั้นในรอบออฟไลน์นะ8ทีมนะครับที่เข้าไปนะจะมีพ็อกเก็ตมันนี่ติดกันไปเลยนะทีมละ 5,000 แน่นอนนะแม่เจ้าคือแบบไม่ได้ไปแบบฟรีแน่นอนนะครับอย่างน้อยมีตังติดกระเป๋าไปแล้วนะแต่ว่าต้องไปแข่งนะไม่ใช่ว่าเอ้ยได้แล้วไม่ไปแล้วไม่ได้นะแต่แถมจะโดนแบนด้วยนะครับใครได้สิทธิ์แล้วไม่ยอมไปนะโดนแบนนะจ๊ะแล้วก็เงินลืมรางวัลของรอบออฟไลน์นะไม่ใช่น้อยๆคือเป็นตัวเลข6หลักเลยกัน6หลักหรือรวมถึง 200,000 บาทว้าวและแถมนะครับที่1ถึง4นะครับที่ชนะในรอบออฟไลน์นะจะได้ติดการไปชิงนะครับในงานCarina Star League 2013ด้วยนะครับก็คือชนะรอบเดียวนี่คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปชิงเงินแบบเป็นล้านเลยโอ้ว้าวนี่หลักแสนใช่ไหมCarina Star League นี่ขอบอกว่า7หลักคือแบบเละเทะแบบว่ารวยอ่ะลากบ้านตากกันได้เลยอ่ะคือจบแล้วเลิกแข่งอ่ะตากบ้านผ่อนรถกันเต็มที่รู้สึกอยากจะลงไปเล่นกันเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกดเปิดเฟซบุ๊กแล้วช็อกครับช็อกเลยครับถ้าคุณลุกขึ้นมาดูได้คุณจะรู้เลยโอ้โหนะวิต้านะชอบดูลูกผู้ชายนะผมเห็นอยู่คือมันขึ้นมาแรกไงงงเลยเอาไปเข้าเกมเดี๋ยวโอ้ยุ่งอะไรเนี่ยหลังจากที่ไปร้านสารานะออกนอกลู่นอกราวไปเยอะพอสมควรนะทั้งสองทีมก็เรียกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพูดทั้งรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ที่เขาเรียกกันเลยนะในเกมโอเครอเขากดเลดี้ในนี้จะรอเปลี่ยนอวตารกันนะซีมาร์กต้องใช้คุมนะทั้งหมดทีมตัวนี้มีตัวเปลี่ยนอวตารถึง4ตัวด้วยกันใช่4ตัวด้วยกันใช่ใช่4ตัวเป็นลิเกนแนร์ปลักนะวาคิลี่แล้วก็ฟาโรนะที่เปลี่ยนอวตารอูตปาเย่ใช่ดูแล้วสวยสดงดงามนะครับอุ้ยต้องบอกว่าเท่ผมจะบอกว่าคอมโบของทางเฮลบอลเนี่ยเป็นที่ทระทึกใจที่สุดนะครับเห็นไหมบันระทึกใจจริงๆก็คือลิเกนแนร์ฟลักแล้วก็ฟาโรดูว่าเขาจะคอมโบยังไงน่าสนใจมากแกจะรวบแล้วรวบอีกอยู่แล้วอีกมาอยู่จุดหน้ากลางเดียวกันน่าสนใจมากครับบินซี่เลือกเลยครับอยากอยู่ทางไหนให้ผมเลือกนะครับผมลองดูจากผ่านๆแล้วครับผมขอไปทางด้านของเฮลบอลเอ้ยลิเจียนดีกว่าโอเคครับทางฝั่งลิเจียนนะเพเปิลเล่นโดยนะทาคี85นะทางด้านของผู้ที่บอกเซียนนะเล่นโดยอะไรเนี่ยมาม่า6บาทใช่โอเคเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น8บาทอัปเดตบ้างนะน้องแล้วก็ทางด้านฟอร์มบีนะเล่นด้วยอะไรลูออนเนี่ยแล้วแพ็กพัทนะเล่นด้วยอันเนมจ้าคือเองยังหาชีวิตตัวเองไม่เจอใช่ไหมเลยไม่มีชื่อเนี่ยใช่แล้วก็ตัวท้ายของฝั่งลิเจียนนะฟอร์ตเกนอาร์เชอร์เล่นโดยเซเรติตี้เจอาร์จูเนียเป็นลูกอีกทีนึงไงOkay. ไปดูฝั่งเฮลบอลนิดนึงนะครับคนที่เล่นในเจเนคือฟานี่แล้วก็เป็นหน้าคนที่2ที่เล่นฟรักนั่นคือเซฟูโรชื่ออินเตอร์มาคนที่3ที่เล่นวาคิรีนั่นคือเวอร์ชั่น9ใช่ไหมเพราะเป็นเลขโรมันใช่คนที่4ที่เล่นวิชสเลเยอร์นั่นคือวอนโกล่าเอ็กเห็นไหมผ่านชื่อยากคนสุดท้ายเล่นฟาโรก็คือเรลตี้แซดทั้งสองทีมนะครับตอนนี้เริ่มจัดเล่นกันเห็นแน่นอนแล้วตรงกลางเป็นการเจอกันแน่นอนนะครับระหว่างฟลักกับทางด้านของเพเปิลนะ
และข้างล่างก็ดูนะทางด้านเฮลบอลส่งอู้แต่ป้าแย่หรือปาโลมานะครับเจอกับทางด้านของวอบบีดนะครับกับโพลิออกเซสแต่ว่าบอลบีดผมว่าน่าจะเดินเข้าป่านะแล้วก็มาดูเลนบนนะครับทางด้านเทลบอลนะส่งวิสเลเยอร์กับวาคิลี่มานะแล้วก็ลิเจียนส่งแม็กมัสกับบอสเกนอาเชอร์มาครับผมโดยที่ตัวสุดท้ายนะครับเป็นลิเจียนแนนะครับฝั่งเทลบอลอยู่ในป่านั่นเองก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะระหว่างคอมโบลิเจียนแนฟาโรแล้วก็ฟลักมันจะเป็นยังไงแหละนี่แหละอันเนี้ยต้องดูดูว่าเขาจะสมบูรณ์แบบหรือผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนใช่อาจจะมีช็อตสวยๆงามหรือช็อตช็อกโลกให้เราเห็นก็กันก็เป็นได้แต่บอกว่าการจัดเลนก็แปลกแล้วไม่เอาวอร์บีดเข้าป่าเนี่ยเริ่มงงๆนะเพราะว่าตัววอร์บีดเนี่ยเป็นตัวที่สามารถจังเกิลได้ดีมากนะนั่นเองผมก็งงอยู่ว่าทำไมวอร์บีดออกมาอาจจะมีแผนก็ได้ขอเลเวลแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้เข้าป่าสบายๆแต่ว่าการยืนอย่างนี้นะโพลิบอกไม่ได้เลเวลเนี่ยจะทำให้โพลิบอกนี่ไม่สามารถแกงได้แล้วก็ไม่สามารถพุทธาวเวอร์ได้ด้วยถ้าเลเวลยังน้อยอยู่โอ้โหแล้วจับนี่คอมโบนี่เคาะไปหนึ่งทีจับแล้วเคาะไปหนึ่งทีเอ็งคิดอะไรกันอยู่ยังเป็นช่วงแบบอุ่นเครื่องขอจับหน่อยขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเล่นเบเบอยู่นะใจเย็นๆแม่บอกไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนมาเป็นเพลงไม่มีอะไรพูดแล้วก็ไปเป็นเพลงไปเรื่อยนะแล้วก็เลนบนเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์สเก้นอาเชอร์กับแม็กมัสลำบากกันแหละเพราะว่าคิลลี่กับวิสเลเยอร์นี่ดีมากไปหน่อยนะทางด้านล่างนะว่าบีโดนพูดแต่ป้ายเก็บไปแล้วมันสู้ยากฟาโลมีเฮลไฟไงไอ้ถ้าเฮลไฟเนี่ยมันทำให้วอร์บีดเนี่ยไม่สามารถแอทแทคได้นะมันติดเหมือนกับเป็นมินิสตันใช่มันงึกงักงึกงักน่ารำคาญนะโอ้แล้วจะบอกอีกอย่างนึงครับฟาโลไม่ได้อัพโรเมนโซมาครับอัพวอร์ออฟมัมมี่มาก่อนแต่นี่มาแล้วลิเวล1นะครับเนื่องจากเห็นวอร์บีดอยู่นะอยากจะขังและฆ่าเขาไว้แล้วก็ทำสำเร็จด้วยแซ่บหลายพี่น้องเลยมาอีกครับวอร์บีดกับฟาโลเมื่อกี้ไม่ทันดูนะว่าเขาบวกกันยังไงเก่งโชพูดตะป้ายเย่มาแล้วด้านหลังโพลิบอกจะจับไว้ตีขอต่อทีแต่ยังไงโอ้วอมันมีแล้วก็เฮลไฟนี่แหละมันเป็นพลังมินิสตันมันชะงึกชะงักดูเดือดแม้จะมา2ตัวนะแต่ก็ไม่สามารถกดฟาลงตัวนี้ได้นี่จะเป็นฮีโร่ที่ยืนเลนได้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับตรงกลางครับแมกนิติสลักใส่ดึงเข้ามาแล้วก็ยิงต่อโอ้ตอนนี้เพเบิลเนี่ยยืนเลนได้นะแต่ว่าจะกดฟลักเนี่ยยากนะเอาตรงกลางอะเดินมาแล้วแม็กมัสเสียไปที่ทางด้านฟลักนะหูแต่ฟลักสายตรงเต็งนะกดฟิวชั่นออกมาและโดนชักไปด้วยดาเมจจะเพียงพอในการฆ่าหรือไม่แต่ว่ายากนั่นแหละแบบนี้นะตอนนี้ฟลักดึงเข้ามายิงพอดยิงหน่อยเด้ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับคือสกิลรีลิสของฟักเนี่ยมันแรงมากนะใช่แรงมากแล้วถ้ายิ่งอยู่ใกล้ตัวฟักมากยิ่งติดสโลมากโอ้แล้วเลนบนครับที่จริงน่าจะส่งฟอร์ซาเกตวาคิลลี่นี่มาเป็นอโลนนะจะดีกว่าเยอะเพราะว่าเวสเลเยอร์มาอยู่ก็เหมือนดูดเลเวลเฉยแต่ว่าเขาอยากให้ทางด้านของเทรเยอร์มีเรื่องไปในตัวหรือเปล่านะอาจจะใช่แผนของเขาต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ได้แย่นะครับทางด้านของเฮลบอลโอ้วอร์บีดเทียนสิวอร์บีดนี่ยับเยะครับเข้าคีไม่ได้เลยตัวแครี่เขาวอร์บีดมีการพอสเกิดขึ้นนะทางฝั่งของทางด้านเฮลบอลนะขอพอสก่อนนะครับแล้วอาจจะติดธุระอะไรบางอย่างนะใช่แต่ยังบอกอย่างนึงนะครับว่าเราเปิดตายผลแล้วถั่วต้มถั่วต้มนะมีบอกแค่มีบอกแป๊บนะครับอีกฝั่งนี้บอกจ้าเงื่อเห็นไหมคนที่สุภาพต้องเป็นอย่างนี้การถามถ่ายกันว่าแหลกเปล่าแหลกมากไม่นะงงนะอีกคนนึงบอกแหลกอีกคนนึงบอกไม่แหลกเอ้ยทีมเดียวกันหรือเปล่านี่คนละทีมดิเฮ้ยสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลเขาก็อยู่นี่ไง
ชมพูเขาอยู่ทีเดียวกันแหลกเปล่าแหลกมากยิมเดียวกันอยู่ยิมเดียวกันอีกฝั่งเขาบอกว่าไม่นะไม่นะไม่นะไม่รู้ว่าไม่รู้นะเออไม่รู้แล้วยังไงครับวอลบีดโอ้โหเท้านี่ข้างแล้ววอลบีดนะพัฒนาจากเมื่อกี้จริงๆรองเท้าน่าจะออกสุดท้ายนะเพราะว่าตัวเขาเป็นตัวที่เป็นจังเกิลได้ดีตอนแรกนึกว่าจะเป็นเลนแบบนี้คือเขาจะส่งโพลีวอกมาอโลนมิดหรือว่าเอาเพเบิลมาล่างเนี่ยไม่ต่างกันนะแต่ว่าเลือกที่จะเอาวอลบีดมายืนคู่กับโพลีวอกซึ่งมันเป็นการดูดเวล มันไม่คุ้มกันนะแต่ถามว่าโพลีวอกเล่นซัพพอร์ตได้ไหมก็เป็นได้แต่ว่าถ้าเป็นพุชเชอร์เนี่ยจะเก่งกว่าในด้านหนึ่งนะจ๊ะมันแท้เหล่ามันแท้เหล่านะโอ้ในป่านะครับมีการตั้งแต่คีปทิ้งไว้นะโดยพูดบอกเสียตอนนี้จีจีนะครับแล้วก็โกกันไปไม่จีจีแล้วจบเกมนะจีจีโกโก get go let it go นายโอ้ยตรงกลางไม่ดูเกิดขึ้นเอาละมาแต่ว่ามาไม่นัดกันเลยนะครับโผล่มาโดยที่ตำแหน่งของโพซิชันของเพเบิลไม่พร้อมนะแม็กมัสเอาจริงก็ฆ่าได้นะเพราะว่าตอนนี้เพเบิลนี่มีดับเบิลดาเมจโอ้โหแต่ว่ายากนะอยู่หน้าป้อมเท้าแล้วเลือดก็ไม่ใช่น้อยๆด้วยนะ600ใช่แล้วคอมโบไปก็อาจจะได้แค่ปริ่มๆนะเนื่องจากเป็นฮีโร่ตีใกล้ถึง2ตัวการจะทำดาเมจระยะไกลต่อไปเรื่อยๆคงลำบากซะหน่อยเอาแล้วตรงกลางเอาแต่เถียงเขาแต่วิเตเลเดินมาเอาติดนั่นอัดโดนอยู่อุ้ยแต่ว่าทางด้านปลั๊กแกไม่ตามนะเนื่องจากไม่เห็นว่าวิเตเลแกสตันโดนแล้วนะเป็นเพราะเขาแหลกหรือเปล่าเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่นี่อาจจะแหลกก็ได้นะใครจะรู้นะแล้วด้านบนครับลิเจนแนร์กำลังฟาร์มป่ามันโอ้โหเลือดเหลือ100มีเมื่อกี้ดีนะถอยไปก่อนถ้าแม็กมัสเห็นในวานกับแม็กมัสอ้าววิเตเลสตันไม่โดนหรือเขาเรียกว่าสตันวาวนั่นเองนะครับทางนั้นยิ่งประจันหน้ากันห่างกันไม่ถึง2เมตรโอ้โหข้างล่างครับไปดูข้างล่างโพลิบอกอ้อมหลังมาแต่วอลบีจะสามารถทำอะไรได้ไหมมาตอดเฉยยังไงดาเมจก็ไม่เพียงพอนะเอาแล้วดูโดนไล่อย่างนี้โดนไล่อย่างนี้เออที่จริงมีสิทธิ์ตายนะโอ้โหยังไงเอาละโดนไปครึ่งหลอดนะแต่ว่าตัวที่ตายไปแล้วคือตรงกลางนะปลั๊กนะครับอ้าวซะงั้นโดนฆ่านะครับโดยทางด้านแม็กมัสนะครับร่วมมือกับด้านเพเบิลไปจะบอกว่าฟักที่คนไม่นิยมนำมาใช้ในทัวร์นาเมนต์นะก็คือมันไม่สามารถสตันได้หรือไม่มีดิสเบิลอ่ะแล้วที่สำคัญอันติเขาไม่มีดาเมจด้วยใช่คือดึงเข้ามาแล้วบางทีอีกฝั่งนึงดึงเข้ามาอย่างเงี้ยเพื่อนกำลังจะฆ่าได้เอ้าเวียนแท้หายไปไหนล่ะเออจริงๆว่าตัวเองจะฆ่าได้ไงแต่ว่าอีกฝั่งนึงเพื่อนดึงเข้ามาเอ้าอันนี้ได้เลยมันบอกว่ามันใช้ยากนะได้จังหวะมันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยกอเป็น1ต่อ1นะครับ7นาทีผ่านไปไวเหมือนโกมได้แล้วโอ้แล้วข้างบนครับวาคิรีโดนที่คิปปิ้งวอลเล่ไม่โดนนะทางด้านฟอร์สเกตอาร์เชอร์เกือบโดนยองแล้วสมอ Come on baby เกือบโดนยองเพิ่งไต่เบิ่งเพิ่งไต่แน่ฮะนี่ชิ้นเถาโอ้โหจะไปเอาเขาแต่โดนเนี้ยอุ้ยพาวเวอร์อยู่เพียงแค่หน้านั้นหลุดจากนี่นั่นไงมาแล้วครับยืนจ้องหน้าใช้รังสีอมหิตแล้วก็ฆ่าไปแปะเป็นมาบ้าปาโลไม่รอดแล้วแต่ว่าขอพาวอลบีดไปด้วยได้ไหมจะมาโอ้ too easy คุ้มค่าแม้ตัวเองจะตายแต่เก็บไม่ได้ถึง2ตัวนะครับเอาแล้วกลางประเด็นกันเกิดขึ้นนะปลั๊กโดนแล้วคอมโบโดยเพเบิลกับทางด้านแม็กมัสนะแต่ว่าใจตายก่อนแล้วเพเบิลตอนนี้ปลั๊กพยายามจะไล่แม็กมัสโอ้แล้วหลบได้สวยในจังหวะนี้ที่จริงเขาน่าจะรีลีสนะเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบหนักไม่พอแล้วเมื่อกี้เป็นเรื่องที่จะดึงไงเขาไม่รีลีส
ฮักมัดเมื่อกี้แกสตีมบาร์ได้สวยมากเลยนะโอ้โหแล้วดูนะเดินมาไล่เดินมาไล่นี่ตัดรูนะครับเพื่อไม่ให้ทางด้านของฟลักทองมีทองโลกได้แล้วข้างโอ้ยเทียดเลยเจอธนูเนี่ยปาเจอเบลออฟไลท์เนี่ยเกลือบตายไปแล้วสองทีมดูแล้วเขาค่อนข้างจะอินดี้นะก็คือต้องบอกว่าเป็นแผนใหม่และการเปิดคอมโบคือตัวที่ควรจะเปิดก็ไม่เปิดนะแล้วตรงกลางครับเมื่อกี้เกือบตายไปกับแม็กมาบโดนดึงนะเจอแมกเนติกสล็อกโอ้ยข้างล่างพยายามดีนายคีปตอนนี้เลเวลเท่ากันแล้วระหว่างฟาโรแล้วก็วอร์บีดนะหลังจากที่ฆ่าฟาโรได้ใช่ไหมใช่ฟาโรตอนนี้ก็โดนล้อมแล้วจุ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 เดินมาแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วข้างบนอุ้ยนันดาฟอคิลี่นะครับโดนไปนะครับเพปเปิลกับคอนเทนเนอร์อาเชอร์แต่ก็รอดไปได้ที่จริงฟาโรสายนี้นะครับผมว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคืออัพท่าฮิลไฟนี่ให้เต็มก่อนคิดว่าถ้าเกิดนะอัพไอโทเมนโซเนี่ยจะดีกว่าเพราะมันสามารถใช้ในการฟาร์มได้ด้วยแต่ว่าก็อาจจะเป็นความคิดของเขาเนื่องจากทางด้านของวอร์บีเป็นฮีโร่ตีใจนะแล้วข้างบนมีการอะไรกันเกิดขึ้นก็ไม่รู้เลยแล้วเจอการแล้วโอ้ยแล้วเมมเบอร์นะเก็บไปได้อีกหนึ่งนะครับวาคิลี่หล่นไปเหมือนกันนะเอาแล้วตอนนี้ใครเป็นใครแต่อะไรกัดมิสเตอร์เลเยอร์ไปแล้วหนึ่งศพแล้วคนที่โดนล้อมอยู่นะเป็นทางด้านลิเจนาวิ่งมาแต่ว่าแม็กมัดเกี่ยวไว้แล้วโดนลุงตีแกไปเหมือนกันแล้วมาอย่างต่อเนื่องนะฟาโรพยายามจะเพื่อนแต่ช้าไปแล้วครับจะเก็บตัวอื่นได้หรือไม่แต่ฟาโรไม่มีอะไรที่จะไปต่อกรกับเขาแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วว่าทัวร์เมนต์โซนมันสำคัญกว่าเพราะว่าขั้นเต็มมันเนี่ยดาเมจ200ใช่ไหมแต่ท่าหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ใกล้เนี่ยมันก็ไม่มีดาเมจมันเลยไม่คุ้มไงดูนะครับว่าการอัพมาอย่างนี้ของเขานี่จะเป็นผลดีหรือผลเสียในภายภาคหน้าตอนนี้วิสเลเยอร์นะครับเลเวล6แล้วด้วยนะครับมีซิลเวอร์บูลเลตดาเมจถึง500ไม่รู้ว่าจะเอาไปยัดที่หัวใครตอนนี้10นาทีผ่านไปแล้วสกอร์เป็น5-5ดูดูตีมากเลยเฮเบอร์ตอนนี้อ้อมหรือเปล่าจะอ้อมหลังเข้าไปไม่เลือกที่จะไม่อ้อมนะรอให้คนอื่นมาดีกว่าถ้าอ้อมผมว่าก็คิดหนักนะโอ้โหแล้วยังไงอุ้ยมาถึงจะรีลิสไหมมีเฮดนะครับตีเฉยๆผมว่าทำไมไม่ดึงมาฮะถ้าลองยัดนี่ก็บูเลตอยู่ขอแค่ตีพี่นี้ก็สุขใจฟาดรัวๆฟาดรัวๆข้างบนเป็นการต่อสู้1ต่อ1ระหว่างวอร์กิรีแล้วก็ฟอร์ตาเคนนะแต่ว่าฟอร์ตาเคนแกมีภาษีดูดีกว่านะวอร์กิรีก็จำกว่านะนั่นไงเอาไม่เชื่อเหรอเพราะฟาสเคนแกมีตัดขีไงเวลาหนีมีระดับมาเยอะเลยนะดีกว่าเท้าคือถ้าเดินเท้าเนี่ยมันจะไม่แจมประมาณนั้นโอ้อย่างนี้จะมีด้วยกังนะไอ้วาคิลี่นะรวยกว่าเห็นเยอะโอ้แล้วดูเดินมาอย่างนี้เดินมาอย่างนี้จะนานจนจองเลยนะเมื่อยิงใช้ตามท่าหนึ่งวินาทีนะโอ้ไม่มีการเว้นแต่ว่าจะเอาเขาแล้วโดนเขาซ้อนตายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสเลเยอร์หรือทางด้านของวากิลี่คิดว่าไม่คุ้มนะที่เมื่อกี้วิสเลเยอร์ที่วากิลี่เนี่ยเจอเวลต์ออฟไลท์ไปนะถ้ากดท่าแรกหรืออะไรเนี่ยคอร์ฟดูวากิลี่เนี่ยตายไปแล้วใช่นะครับโอ้ข้างล่างยังเป็นการต่อสู้ระหว่างวอร์บีแล้วก็ฟาโรเช่นเดิมอู้ตะป้าเย่เฮ้ตะตะตะคุยทั้งบนนะครับมาแล้ว3ตัวนะครับปักบาดนะครับอันนี้เอาครอบแน่นอนนะครับถึงด้านเทียนเนี่ยมันต้องอย่างนี้โพลีบอกมันต้องแบบนี้ครับไม่จะกันเลยนะเฮลบอนนะเสียป้อมใกล้ป่าไปแบบนี้เดือดร้อนไปถึงดิจิแนนแน่มันกันไม่อยู่ไงเรื่องนี้ถึงหูแน่แน่นั่นนั่นอะไรนะโอ้ไอ้จิมออฟไลน์มาหมดกลางทางใช่บอกแล้วให้เติมดีเซลโอ้โหนะเป็นซินดิดีเซลต้องเป็นซินดิดีเซลมันแรงไปนี่ก็ไม่รู้นะแต่เราเป็นวินเป็นซินสวัสดีครับผมมาวินมาแวะครับโอ้โหนะ ขโมยอีกแล้วไปหมดเลยนะ โดนหมดอ่ะวันนี้
จากตรงนะทั้งสองทีมเห็นด้านของเฮลบอร์นี่ยังได้เปรียบอยู่โอ้ตรงกลางโดนยิงโดนยิงนะฟาร์กนะมาเล่นกับเพเบิลมันแรงงี้แหละคือลิลิสนี่มันแรงมากนะใช่แล้วเพเบิลตอนนี้นะกดรีเจนแล้วเดินเข้าป่าเลยนะครับแล้วตอนนี้เงินเพเบิลอยู่ที่ 1,600 นะใกล้จะได้จุดหมายที่เขาฝันแล้วนั่นคือครอสตาคีได้มาแล้วทำไงต่อครับทีนี้ได้มาเล่นนิ่มง่ายๆเลยนะนั่นก็คือวิสเลเยอร์ชุดเดียวสีมองเซ็กแน่นอนโอ้แล้วโดนเปิดก่อนนะเอาละเพปของสตันเอาก็มีมาช่วยเหมือนกันครับแล้วสตันไม่ได้แล้วเหลือนิดนึงแล้วมัดตัดสินใจที่จะเตรียมช่วยไว้ดึงนั่นไงเอาละตอนนี้ใครเป็นใครนะบวกกันเข้าไปนะโอ้ยก็จะเก็ตอัลเชอร์อันติออกมาแต่ว่าตัวที่ตายไปแล้วก็คือแม็กคัทนะครับโยนพยายามจะมาทำดาเมจช่วยเพื่อนนะเพเบิลแต่ก็ช่วยไม่ได้เป็นสกอร์ที่สูสีมากก็7-7แล้วใช่มันชีทวนใหญ่ของเราเนี่ยเจ็ด7อะไรบ้าง7ย่านน้ำ7ทวน7เดือนสุดจิกวัดครับผมอ๋อตื่นโอ้โหเลเจนแน่ยังคงฟาร์มป่ายังเมามันแต่ต้องบอกว่าหลังจากเปลี่ยนท่า3เนี่ยหรือสกิลเนี้ยให้เป็นการตีนะและมีโอกาสติดชาร์จหรือหมุนนั่นเองอ่ะมันเลยดูแบบง่อยๆไปหน่อยนะแต่ว่าก็ยังทำงานดีอยู่นะท่าของเราและตอนนี้ลีเจนแน่ได้เทพที่เขาไฝ่ฝันแล้วนะทั้ง2ชิ้นไม่ว่าจะเป็นเฮมออฟดิแบลเจียนหรือว่าเขาตาเพียด้วยแล้วกันเออแต่จะบอกว่าที่บอกว่าทำงานได้ดีนี่คือหมายถึงปกติมันตี12ครั้งใช่ไหมมันจะหมุนทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดลีเจนแนร์เนี่ยไม่ได้ตีก็คือคุณจะไม่มีโอกาสที่จะหมุนใช่เออแล้วพอไม่มีโอกาสหมุนก็รอ12ครั้งซึ่งมันทำให้เราตายได้นะ12ครั้งเนี่ยมันเลยลีเจนแนร์แล้วหลังจากอยู่ในป่าคู่มานานตอนนี้เรียกเพื่อนแล้วเรียกเพื่อนเลยตรงกลางมาแล้วว้าวแล้วลีแน่คอมาแล้วโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนยัดหน้าไปยัดหน้าแม็กคัทนะครับแล้วที่เหลือจะตามต่อไหมนะครับมีฟาโรตามบริวอร์อยู่แล้วเอาแล้วมีการดิ้งกันเกิดขึ้นเอาแล้วขังโดยมาฟีวอร์นะครับเอาแล้วตอนนี้ไม่รอดนะครับบริวอร์เกิดแล้วเอาแล้วฟาโรโดนเหมือนกันนะครับมาแล้ววอร์บีดแต่โดนเบรกไว้โดยวิสเลเยอร์เอาแล้ววอร์บีดจะวิ่งหน้าหรือวิ่งหลังวิ่งถอยดีกว่าดึงเข้ามาแล้วก็ซ้อนให้สวยนะฟลักได้แล้วเมื่อกี้เห็นเทพเด้งมาแล้วครับสำหรับทางด้านเพเบิลนะครับได้มาแล้วแหละถือว่าในมือนะครับคอสตาคีนี่แหละจุดเปลี่ยนนะคือถ้าวิสเลเยอร์เดินอย่างน่าอร่อยนี่ก็จะโดนซะใช่ผมว่าน่าอร่อยแน่ๆนะเพราะว่าตัวหยุดหนึ่งเดียวของเขานะซึ่งจะมีทั้งนะเตะนะครับมินิทูเรชั่นนะครับหรือว่าเกมหยาดนะครับต้องเดินเข้าไประยะพอสมควรนะใช่และพอเห็นปุ๊บเนี่ยอาหารของทางด้านเพเบิลแน่นอนเลือด600เนี่ยใช่คือตอนนี้คอมโบของเพเบิลเนี่ยเลือด800ยังตายนะใช่บางทีดีนี่ก็รอดยากอยู่เหมือนกันนะเจ็บแท้แล้วด้านบนครับยังไงมีการจะเก็บหรือเปล่าแล้วก็เฮกเข้าไปอย่างนี้นี่เละมาแล้วนี่แหละคอดูโคลี่ดาเมจมันเยอะแต่ว่าจะตามไหมไม่ตามโดนอย่างนี้วิลเลนคุณีอันติมาครับแม็กอันนะเก็บคีไปได้ทั้งกองนะบวกกับวาคิลี่แถมอีกหนึ่งตัวแล้วตอนนี้สตาร์ทไปแล้วเกี่ยวทางด้านของวิเทเลเยอร์ไว้ได้วิเทเลเยอร์ตอนนี้วิ่งหนีนะตอนนี้สกิลลดทุกอย่างอ้าวแล้วใช้เทคไปได้นะเหมือนจะแค่ยื้อชีวิตไว้เออโอ้แล้วโดนทุกขวาของเพเบิลไปลงสตกมันหนักเลยการวางหมัดทิ้งไหลไปของเพเบิลนี่หนักนะแล้วตอนนี้ทางฝั่งลีเจียนนี่ก็ตีตึงขึ้นมาเป็น10-9แล้วโอ้โหพยายามนะฟาโรนี่ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเหมือนต้องการอะไรแต่วาวบีนเนี่ยโอ้มีไอเทมแล้วนะตอนนี้เขามีอับูซอลสเกลหรือว่าเป็นหน้ากากออร่าดูดเลือดเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มมานาเพิ่มมันทุกอย่างมันเพิ่มอะไรนักหนาอุ้ยแล้วตรงนี้ครับโดนแล้วโดนลุกสองครับวาวบีนไม่รอดนะครับโดนเปิดโดยฟาโรและปิดโดยทางด้านลีเจนแนร์เริ่มแล้วนะครับคอมโบระหว่างฟาโรและลีเจนแนร์เริ่มมองเห็นละเริ่มมองเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนจะดูแย่ๆนะทางด้านของเฮลบอร์นนะครับแต่ว่ายังมีวีรบุรุษกู้ชาติอยู่นะถึง3ตัวด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นด้านปาโลดิจิญาหรือรักนะแต่ว่ามันอัดอย่างนี้ก็คือดามเอ็ดนะครับทางด้านของวากิลี่ตึงน้อยมากนะตอนนี้มันไม่ใช่แทงในปลาในปลานะครับเฮ้ยจ๊ะเอ๋มันเย็ดบอกว่าเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มาดิมาดิแต่ว่าเพื่อนไม่ตกเล่นมีการบวกกันตรงกลางเกิดขึ้นนะครับอะไรกันก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันพัดเสียบไปแล้วนะครับและตรงนี้บวกกันในป่าอาริยูเนียยูเนียนะครับปักจะหล่นไหมปักหล่นไปแล้วนะครับเดวิดออฟไลน์มาแต่ไม่โดนไปเลยเอามีทางด้านตรงนี้ก็แนเดินมาดึงคุยนะครับอาศัยความถึงเขาว่าโอลิจิสิหัวตายอย่างนี้ใกล้คุ้มนะครับจังหวะนี้อติได้สวยนะครับคอนเทนเนอร์เชอร์ไม่มีใครตายเลยนะทางฝั่งของเฮลบอลเอ้ยดิจิแนนะอุ้ยมัวไปแล้วตอนนี้เอาแล้วตอนนี้วอร์บิทไล่วอร์บิทไล่จะกินจะตกไปแล้วนะตกดิจิแนนไปแล้วแล้วก็เก็บไปได้อีกหนึ่งตัวนะวากิลีนะโอ้ยโดนยิงทอมมาเต็ดโตไปแล้วหัวหักเลยนะครับโปรตุเกสอาเชอร์โอ้แล้วกดวอร์มามี่นะครับขังตัวเองไว้โชว์เท่โชว์เท่คือต้องบอกว่ามานะเขาไม่มีไม่ใช่อะไรยืนยิ้มพันกันเลยนะจะเรียกฝั่งลีเจียนเป็นลีเจียนแนร์ไปเลยก็ต้องบอกว่าผิดพลาดนะสำหรับการที่มาซ้อนแต่ว่าฟาโรนี่ดันไม่มาซะงั้นถ้าฟาโรมาคิดว่าน่าจะตัดเกมได้ตอนนี้หนูขโมยตัดน้ำไปแล้วต่อยเกมไม่ได้แล้วทุกทีด้วยก็คงจะมาหาไม่เป็นการสำหรับเมมเบอร์ตัวนี้เปรี้ยวนะต่อเจตนาอยากจะได้หน้าป้อมเขาเปรี้ยวดีนะโดนซะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อร่อยมากแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทางเฮียบอลจะมีปัญหาในการพุทธทาวเวอร์นะเพราะว่าฮีโร่ของเขานี่พุทธทาวเวอร์ยากมากใช่ถึงแม้จะมีลิจแนนะจังหวะสวนจีดีจังๆอ่ะลิจแนต้องถึกกว่านี้นะไม่งั้นไม่ไหวแล้ววากิลี่ก็ควรจะมีดาเมจให้เยอะกว่านี้ด้วยเพราะตอนนี้ความหวังนะน่าจะอยู่ที่วากิลี่แล้วแหละครับแรงหนึ่งเดียวของเราใช่แล้วด้านล่างครับวาร์ปมาแล้วใครเอ่ยลีเจนแนร์ไม่ปล่อยโอกาสนี้พลาดมาแล้วตอนนี้ลีเจนแนร์จากที่เป็นคนเดินดินไม่มีรองเท้าตอนนี้มาแล้วข้างหนึ่งเท้าแดงแรงลิ้นนะเขาต้องซื้ออีกข้างหนึ่งนะเพิ่งจะวิ่งเร็วกว่านี้ใช่เพราะคนเราใส่สองข้างนั้นจะเป็นใส่ข้างเดียวมันก็กระไรอยู่โอ้โหพอเท่าขี่หนีไปเลยนะกลัวแม็กมัดมากตอนนี้โดนพุทธทาวเวอร์อีกแล้วทางด้านของเฮียบอลนะดูว่าจะกันหรือไม่นะจะกันไหมจังหวะนี้จะกันไหมนะครับโอ้โหแล้วโดนมาใช้ผ้าทุกผ้าเลยด้วยครับไม่เป็นละดีนะสำหรับเพปเปอร์องค์นั่นไงโดนแล้วนะครับอ้าวแล้วมีการเลือกกันคนละหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยแต่ว่ามีตัวอยู่นะครับอันติอย่างนี้จะทำอะไรได้ไหมเอาแล้วไปแล้วหล่นไปแล้วหนึ่งนะคือเพปเปอร์นะตายไปสองตัวนะครับหน้าของดีเนี่ยโดนเก็บไปสี่ตัวแล้วงงอาเทมอนเขาแน่นจริงเฮ้ยจะบอกว่างงมากครับเมื่อกี้ฟอร์ซาเคนอาเชอร์วิ่งหนีไปรอดแล้วนะแต่วิ่งกลับมาตายทั้งนั้นมึนไงมึนเออจับไม่ได้ว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนส่วนวอร์บีดหนีทหารครับพยายามจะอยู่ในป่าเพื่อเก็บเงินคือแบบไปก็มาช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วค้าก็มีท่าหยุดนะแล้วได้ทีแล้วนี้ถือโอกาสในการพุชทาวเวอร์ซะเลยอย่างที่บอกนะต้องรอจังหวะสวนจังๆแบบนี้แหละนี่แหละแซ่บสุดๆแล้วเอาเห็นว่าบิดแต่ว่ามานาไม่พอที่จะกระโดดไปแล้วเรียกมานะเอาแล้วมีการวาร์ปเกิดขึ้นนะสองแสงลงมานะไม่ได้เสียบได้หนึ่งก็เกี่ยวหน้าปัดไปแล้วโอ้ยจะไปเร็วไรได้สวยมากแล้วก็โอ้โหเต็มเอาแล้วอะไรกันก็ไม่รู้มัวตัวหัวต้มกันเข้าไปมัวตะตันแล้วชักไปนะครับโดนทางด้านของลิจินาลิ้นกันแดงโอ้โหเอาแล้วปาลูฝั่งหีประสบร้ายนะขังตัวเองแล้วก็เพื่อนไม่ได้ครอบแล้วตอนนี้เอาแล้วได้นะแต่ที่โดนไล่เดี๋ยวนี้พยายามจะไล่เขาบ้างแล้วนะเฮลบอลมาแล้วมาแล้วนะจะเลือกใครเอาแล้วโดนนะเอาไอเนี่ยนี่แหละนะฟอร์ตาเกตอาเชอร์นุ่มนิ่มแบบนี้ตายไปแล้วเถิดโอ้โหต้องบอกว่าคุ้มเกินค่าโดนเก็บไปตีกแล้วนะเมื่อกี้เพิ่งจะโดนเก็บไปนะบอกแล้วนะว่าฟลักเนี่ยสกิลรีลิสเนี่ยมันแรงมากนะเห็นไหมเมื่อกี้โดนเข้าไปเนี่ยเหลืองกันเลยเหลืองอารามเลยนะโดนกระดวงด้านหลังใช่ขี่ชัดๆ
ที่3นาทีผ่านไปเป็น17ต่อ20แล้วนะครับเฮลบอลตอนนี้หลังจากที่ดูตรงไม่ค่อยดีตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วฟาโลเนี่ยต้องบอกว่าช็อตสวยๆเขามีหลายช็อตมากนะเมื่อกี้ก็สวยอยู่นะใช่แทนตะคิวเสร็จพยายามจะวิ่งหนีบอกไม่ต้องเองเข้าไปบวกต่อแล้วก็เฮลบอลเนี่ยตีตื่นขึ้นมาอันนี้เป็น20ต่อ17แต่ว่าทางทาวเวอร์นี่ยังตามอยู่โดนมาเยอะเหมือนกันนะทาวเวอร์ไอ้ตาฟาโลนี่ก็พูดใหญ่เลยยีชิงโถอู้ชุนจิงคาราวาทัชเนี่ยเออไม่ใช่เหรอหัวหน้าพักเลยนะลองหัวหน้าพักหลอกพวกขาวไปเนี่ยอ๋อสำเร็จชาป่ามือแล้วนิทานญาติเปิดท้าแล้วด้วยไอ้นี่มันแบบคือต้องบอกว่ามันมาเพื่อ18บวกเลยเฉพาะเฮ้ยเราแค่อ่านว่าวิชาที่เขาฝึกสำเร็จเฉยก็ใช่ไงแต่ถ้ามันโหดร้ายนะนิทานญาติเปิดท้านี่โหดจริงเขียวมันต้องเขียวอะไรแหละโดนไปนี่ไม่เขียวแน่ๆเลเทะมาพยายามเมอร์คิวรี่เนียนนะตอนนี้ช่วงเวลาเนียนทาวเวอร์บนก็กำลังจะแตกนะคงจะเป็นเวลาแล้วเมื่อกี้มองเห็นแวบๆนะจ๊ะโอ้แล้วมาแล้วแม็กมานะครับโพทัลคีแม็กมาตอนนี้นะไม่ต้องนะไม่ต้องพึ่งเพื่อนแล้วพี่ขอไปเองนะกระโดดเข้าไปเสียบและหย่มจบเสร็จแล้วมุดต่อด้วยนี่มันฮีโร่บ้ากามเลยแท้ไม่ใช่แล้วใช่เหรอไม่ใช่เขาเขย่าแผ่นดินอ๋อเฮ้ยแล้วด้านบนโอ้ยเกือบไม่รอดเจอแม็กมันแล้วก็เพเบิลนี่มาโพทอลคีโอ้โหถึงขนาดวงคลีปริซึมเลยเน้นชัวร์ไว้ก่อนเน้นชัวร์ไว้ก่อนนะโอ้แต่ว่าคิริออกของมาแบบนี้นะเป็นดาบคู่ดาบเอ็ดมันไม่ค่อยจะมีตั้งเท่าไหร่นะเขาต้องการเลือดแต่เองอยู่แถวหลังไงเองมีนักชาติ3ตัวนะเฮ้ยเอง3ตัวนับหน้าเองอยู่นี่เองจะกลัวอะไรเนี่ยมันแทงไม่ได้มันไม่ใช่แทงไม่ใช่แฮมเมอร์สตอร์มมันไม่ใช่แฮมเมอร์เออแฮมเมอร์มันไม่ใช่แทงเออแฮมเมอร์อะไรวะงง งง ยังนะเกมนี้ก็ยังหมอสูสีกันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ที่การออนี่แหละการออเมื่อไหร่เนี่ยจะรู้แล้วถึงมากครั้งหลังๆเนี่ยเพลบอลจะได้เปรียบอยู่พอสมควรในการออกแต่ละครั้งเอาพิการนะเดินก็ไปเก็บรูนกันนะแวะไปเก็บรูนแล้วตรงกลางตอนนี้จดๆจ้องๆอยู่ว่าจะทำอย่างไรกันดีนะฝั่งเฮลบอลใครจะไปก่อนใครจะไปก่อนนะมีโคตากี2ตัว3ตัวด้วยซ้ำ2ตัวสิแต่ว่าทางด้านปาโลก็สามารถพุ่งไปได้เหมือนกันมันก็เหมือนนี่เพราะต้องคีย์ติดตัวแหละเป็นสายเซ็งหนึ่งเดียวนะที่มีท่าหยุดระยะไกลมากคิดว่าลิเจนแนร์ตอนนี้ถือพอแล้วนะเขาบอกว่าเขามีชาแมนเฮเดสนะฟักก็มีนะฟักก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาจริงความจำเป็นจริงนะผมว่าความจำเป็นของฟักคิดว่าน่าจะออกพวกเฮมอนแบล็กลิเจนก่อนจะดีกว่านะเลือดเยอะจะดีกว่าเพราะว่าเขายังมีวอร์บีอย่างเงี้ยมีฟอร์ตเคนเงี้ยอ้าวแล้วบูเลตกูดมาอย่างนี้ฮะตะตันแล้วชาร์จไฟแล้วท่าเองโหลดนานนะเปเปิลอย่าลืมนะตะตันเองโหลดถึง20วินาทีนะถึง20วินาทีอาจจะเป็นเวลาการน็อกถอยหลังของความตายของเองก็ได้วอร์กูรี่ครับตอนนี้พยายามเนียนล่างฟาร์มอยู่คนเดียวเหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะของทางฮิวบอลแล้วดูด้านซ้ายนะครับเลเจนแนร์เอาตัวปอมมาเพื่อดันทีมนะนี่แหละเพราะตัวปอมของเขามีผลถึง5-3อยู่ด้วยนะใช่ก็คือถ้า3เนี่ยมันติดดาเมจเท่าเดิมนะเท่าตัวจริงเลยนะใช่แล้วก็บาเรียไอดอลโดยลีเจแนร์ครับโอ้โหลีเจแนร์ตอนนี้ของพร้อมใจพร้อมแล้วเหลือแค่ความกล้าวอร์บีดกล้าหาญตั้ง3กับมือแล้วก็ดูวอร์บีดดีๆดูวอร์บีดดีๆเขาคงจะได้ชังเก้นเฮดแล้วนะแต่ว่าตัวทองไปแบบนี้นะผมว่าอาจจะไม่มีผลอะไรมากเพราะเนื่องจากดีทั้งเรเจนแนร์หรือว่าปาโลนะสามารถหยุดเขาได้เขาจำเป็นจะต้องมีนะเพราะว่าเขาต้องไล่ไงไล่ได้แน่ๆตัวหนึ่งนะเก็บนิ่มเลยคือมิสเตอร์เยอร์ใช่หรือจะได้ตัวหนึ่งก็ยังดีชั้นอาแล้วแต่นี้มีการเปิดคำโอนเกิดขึ้นนะแม้แต่ภาพแบบว่าเก็บไม่ได้ถึงตัวแล้วแม็กซ์นะพยายามที่จะตัวแล้วตอนนี้แม็กซ์เก็บมาหยุดโอ้ยอัดตีกันได้
อย่างนี้สวยงามมากสำหรับโปรตุเกสอาร์เธอร์เอาละตอนนี้ถังเอ็นกันไม่ดีนะสำหรับบาโลนะเหมือนถังตัวเองในคอกลงศพแล้วตอนนี้หมาทองคำวิ่งไล่นะหมาทองคำเล็งไปที่ทางด้านฟลักนะหมาทองคำนี่หายเป็นหมาแล้วครับเป็นหมาแดงแล้วครับโอ้แล้วโยนไปตับและกัดตับไปด้วยนะครับเก็บไปได้3ตัวนะครับโอ้แต่ว่าด้านล่างครับวากรีนะพยายามเนียนต่อไม่สนใจอยู่แล้วโดนอะไรทำไมมานาหมดเลือดก็หมดด้วยมันบู๊เหลือเกินวอร์บีดหลังจากหายไปนานนะโอ้สังเกตเห็นแล้วก็ฟาร์มรัวๆต่อไปบูชทาวเวอร์มิดขึ้นมาไม่เสียเวลาตาย3ตัวนะครับขอตอบป้อมบ้างก็ยังดีนะโอ้คิลี่โอ้คิลี่กระโดดออกมาใจกล้ามากเห็นแกมีดับเบิลดาเมจขอลองของหน่อยเอาแล้วเดินมาจ้าเอ๋จ้าเอ๋เอาแล้วเตะครับโอ้โหแล้วใช้สกิลรัวกันไปหรือเปล่าเฮ้ยแต่อย่างนี้มีสิทธินะมีสิทธิ์ตายเพราะว่ายิงสโลอยู่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะอีก5วิอีก5วิแต่ว่าถลำถลำแบบนี้ไอ้ทีเดียวนะเหยียบกระโดดไปยิงโอ้โหไม่ได้เป็นฉากที่แขนปักบุญจริงนะสำหรับทางด้านวากิลี่ตัวนี้เนี่ยไล่ยิงตั้งแต่หน้าบ้านเลยที่หน้าบ้านตรงเลยเห็นไหมล่ะฟอร์สเบิร์นมันมีประโยชน์แหมคุณก็ว่าเขาไปนะอย่าได้แต่เพื่อดาเมจมาช่วยเสริมอีกแรงด้วยนะใช่ต้องบอกโชคดีจริงวากิลี่ปะทะล่าสุดนะเมื่อกี้ทางด้านเมลบอลนะเหมือนจะดูดีนะแต่ว่าทางด้านลิงเกียนทำดีกว่านะเออแล้วตอนนี้ได้ทีก็ขอพุทธเจ้ากลางแล้วโอ้เข้ามาอย่างนี้เพเปอร์น่าจะเป็นขนมหวานอร่อยอร่อยมาแล้วดึงเข้ามาอย่างนี้โอ้แต่ว่าโอ้สวยจริงๆช็อตนี้เอานะยังจะรอดเหรอจะรอดเหรอเก็บจัดเก็บไปนะตอนนี้โดนล้อมอยู่นะด้านแบ็กมันนะครับไม่น่าทอดไปอีกหนึ่งนะมีการปักหวาดปักด้วยเพื่อนนะทางด้านของโคลี่วอกโคลี่วอกนะเตะหนกเตะเคียนนะครับแต่ว่าเลนก็เอาไปจับเขาอย่างนี้ไปจับเขาอีกคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่นะครับเอาตะเกียนอันเดอร์ก็ไม่รอดนะครับหลังจากวิ่งดิฟเงินขาดการวอกของทางฝั่งเยบอลนี่สวยมากนะคือเก็บเพเบิลไปได้เนี่ยก็หมดเส้นหนามนะคือไม่มีตัวดิสเซเบิลตัวอื่นละสบายสบายใช่นะเก็บกิ้งหินดินโคลนไปได้นี่ก็สบายไปนะดาเมจหายไปร่วมประมาณเกือบพันเลยนะใช่เพราะว่าการที่จะเข้าไปบวกลีเจนแนร์ฟาโรอะไรเงี้ยเนี่ยไงอภิพิหารปาทองคำว่ะอภิพิหารปาทองคำว่ะเอาแล้วปาทองคำเข้าป๊อปปาทองคำงงปาทองคำมึนเอาแล้วก็กระโดดหนีไปได้หลับลีเจนแนร์ตัวนี้นะดิฟบล็อกเก่งจริงนี่เจอสเต็ปเทพในการเดินเอ้ยในการกระโดดนะครับกระโดดลงมาในหลุมแม็กมัดพยายามที่จะฟาร์มนะหรือว่าจะลาดวะกันนะ3นาทีผ่านไปนะครับตอนนี้ฝั่งลิเจียนนะดีนายป้อมตัวเองไปแล้วนะแต่ก่อนแม้ว่าจะตามอยู่7ตัวแต่ว่าโดยรวมรูปเกมนี้ก็ยังดูไม่เสียเปรียบมากมายนะตายไปแล้วอิลูชั่นโชกเข้าไปให้มันโลกคุณพระคุณเจ้ากันเลยตอนนี้โอ้โหเพเบิลเนี่ยต้องบอกนายเริ่มจะหล่อมาหลังจะมีซูเปอร์วอล์กนะจ๊ะแล้วก็มีลิงค์ออฟเซอร์รี่เป็นแก๊งไม่ได้เป็นซับพอร์ตซะเลยวัวคิวรี่ตอนนี้ไอเทมต่อไปของเขาออกก็คือนูมสโตนชัวร์แหละไม่แน่นะอาจจะเป็นไฟสูงได้นี่เขาออกไลท์ทูบแล้วแล้วเมื่อกี้คนรีบบอกเพี้ยนนั่นไงเจอโอ้แต่จะยิงไปหนึ่งทีโอ้แล้วโดนลุมถึงไปแล้วกิ้งหินดินโคลนเพเบิลเจเวลีออฟไลท์ของทางวิคิรี่นี่รู้สึกจะไม่โดนเลยนะไม่จะเป็นต้องใช้ขอแค่ผ่านเกี่ยวเห็นหน้าก็พอเอาละตัดด้านเทลบอลตอนนี้ได้เปรียบอีก3ตัวนะครับไม่2ตัวนะครับเนื่องจากดิเจียนตายไป2ตัวนี่ไม่เลยรอช้านะครับเดินเข้ามาปลุกแล้วนะครับซ้ายขวาไม่สนที่ชอบตรงกลางแล้วตัวที่ใต้ที่สำคัญจริงด้วยนะโอ้โหเกิดมาแล้วตัวหนึ่งนะสำหรับตัวที่ตายไปแล้วนะตอนนี้เกิดมาแล้วสำหรับโคลี่บ็อกแคสพ
พยายามเดินทางเข้าสู่ป้อมกดมาแล้วเกาะแล้วก็ปักงูไว้แบบว่าไม่เอาละเอาละเข้ามาแล้วเปิดกระโปรงเลยแม็กมัดนะครับมาสไลด์แล้วก็จบนะเก็บไปได้นะครับบอลคิลลี่เนี่ยตอนนี้พยายามจะไล่เก็บแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเล็กที่วิสเลเยอร์วิสเลเยอร์จะตายไม่วิสเลเยอร์เอาละมาแล้วครับหมดมาแล้วครับที่หาเป้าหมายไม่เจอแล้วเก็บไม่ได้นะครับหาเป้าหมายและที่เหลือจะช่วยมาแล้วครับได้ไหมมาแล้วครับหมดนิดนิดเด็ดหมดไปแล้วครับนั่นเดี๋ยวบอลจะไปจะถอยนะผมว่าถอยดีกว่ามานำหมดนะไม่มีท่าอะไรไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วเป็นก้อนเนื้อไปแล้วตอนนี้เพราะว่า3ตัวนี้เนี่ยไม่มีมานาใช่ไม่มีมานาก็คือกระตอกตายเดินได้ดีๆใช่มีไว้กระทุ้งเล่นมันๆอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มาดูสกอร์กันนิดนึงทางเฮียบอลนำอยู่3-22นะโกเพอร์มินเนี่ยยังเป็นคงยังคงเป็นทางของเฮียบอลนะที่ยังมีโกเพอร์มินเนี่ยนำอยู่โปรตุเกสอาเชอร์ต้องเร่งเกมขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าเขายังไม่ได้นูมสโตนเลยผ่อนคลายมากใช่ไหมใช่ตอนนี้อาจจะเสียงเริ่มคลายนิดหน่อยแล้วนายก็เก็บเสียงไว้บ้างเดี๋ยวเราจัดการเองก็ได้โอเคแล้วตอนนี้ฟรักเนี่ยมีเงินถึง 2,600 คงจะออกอะไรนะฟอร์สฟิลเพจใช่ไหมแน่นอนแน่นอนมานาเยอะก็ดีนะเพียงแต่ว่ามันถึกไม่พอที่จะชนส่วนลิจันแนร์เนี่ยออกลิงเมลมาไม่น่าจะเป็นบาเบตอาร์เมอร์ใช่ไหมน่าจะใช่นะแต่ว่าเอาบาเบตอาร์เมอร์มาแบบนี้แล้วเขาของถึกมากๆนี่สะท้อนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ด้วยหรอไม่แต่มันคุ้มที่มันสะท้อนกลับมาไงใช่ไหมก็ตั้งความเสียหายได้นะใช่มีเราแล้วเขามีแชนในการมีโอกาสที่จะหมุนเนื่องจากการตีด้วยตอนนี้เริ่มมาเข้าตามตำรานะแต่ทางฝั่งเอลวอนนะไม่คิดถึงทุกต่างนะทำให้แบบว่าโดนสวนกลับมาก็เสียหายไม่เยอะก็จริงนะแต่ว่าผูกที่บ้านเขาไม่ได้จะบอกให้ว่ามันมีอะไรแปลกๆครับทางเอลวอนบาเรียดอ2อันครับอันแรกก็เปิดอัน2ต่อไงนี่มันลึกล้ำจริงๆโอ้นะยอดเป็นเลยทีเดียวนะที่จะบอกไว้ว่าการกดบาเรียให้จ้องนะพอกดอันแรกต้องรอถึง40วินาทีนะถึงว่าจะกดทับได้ครั้งหนึ่งนั่นสิ โอ้แล้วมีการบวกกันโอ้ยโดนแล้วนะครับเก็บเลยความเร็วไปนะเอาละตอนนี้บวกกันมั่วๆไปแล้วปาโลก็มาแล้วแล้วก็รวบโอ้โหแล้วบาเรียความบวกของหน้าเนี่ยมันบอลสวยงามแล้วก็เก่งแล้วตอนนี้เหลือตัวเดียวนะแล้วตอนนี้ดันเชือกเดียวแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ดันเชือกมันอาจจะรอบเชือกมือของไอ้ห้าถึงทั้งหลายได้ตัวที่จะเป็นแพ้นะครับแบบนี้นะก็มาเป็นอันนี้คือวอร์บีนะโอ้โหต้องบอกว่าโดนลุมโทมโดนผู้ชายถือขวานและผู้ชายถือหอกไหนจะมีผู้ชายถือปืนอีกต่างหากโอ้โหไปยาวว่าเสียแน่นะสำหรับบาแดกนี้นะหาพี่หาตาลูกค้าจะทันได้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้คือไม่ได้อยู่กับเพื่อนไงการวอของทางลีเจียนเนี่ยไม่ดีพอที่จะไปสู้ทางฮีโร่ได้เลยเพราะฮีโร่เขาฆ่ายากมากๆจะพูดจริงไม่ดีรอช้านะได้ด้านล่างนะจะมาต่อตรงกลางกันเลยเดียวนะเพราะว่ามีตัวแข็งแกร่งกันเหลือ3ตัวนะยืนยิงยืนค้ำป้อมกันอยู่ไม่ดีรอช้าจริงรีบเขาค่อนข้างรีบนะเนื่องจากอภินิหารหมาทองคำที่เป็นดาเมจหนึ่งเดียวของฝั่งวิเชียนนะตายอยู่30วินะและนี่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าเลยนะเนื่องจากแข็งแกร่งแน่นๆทั้งนั้น
เอาแล้วมาแล้วสตาร์ทชักไปครับเล่นไปที่ฟาโรแต่แบบนี้ครับไม่ดีแน่นอนนะเนื่องจากเป็นตัวแทงนะเอาแล้วตอนนี้พยายามที่จะเถียงสู้พยายามที่จะไล่ฝั่งของเฮลบอลลงไปข้างล่างให้ได้ตอนนี้เฮลบอลนี่พยายามจะเถียงเอาแล้วรวบมาแล้วรวบมาจังหวะนี้โดนเย็บจ่าไปเก็บไปแล้วนะครับสวยงามตายไปหนึ่งครับสวยงามมากจะไปเอาเขาแต่ว่าไม่ได้นะเฮ้ยแล้วเพเบิลเลือดที่จะมาเปิดโอ้ยทุบฟักตายไปแล้วต่อไปครับเปิดเอาละโดนครับทีนี้เอาแล้วตอนนี้อุ้ยบวกบวกเอาแล้วโดนเก็บไปโดนไล่ไปนะครับต้องปังเฮลบอลนะโดนไล่ไปแล้วโถต้องบอกว่าเจ็บจริงๆนะใช่โดนสวนได้นะแต่ว่าไม่ไหวนะจะบอกเฮลเอลิเจนนี่ไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้นะเพราะว่าฟอสเซเคนอาเชอร์นี่เป็นตัวที่บางและไม่มีไอเทมเลยดาเมจก็ไม่มีส่วนวอร์บีดเนี่ยดาเมจมีนะแต่สู้ไม่ได้เพราะว่าเข้าไม่ถึงและตอนนี้นะขนมหนึ่งเดียวของวอร์บีดนั่นคือทางด้านของวิสเลเยอร์แกมีของป้องกันตัวแล้วนะครับนั่นก็คือ Voice Talisman นะพลิกเขียวคุ้มครองกายกดทีเดียวก็ฟันไม่เข้ากดทีเดียวยืนคุยกับหมาได้เลยโหแท้เหลาโหแท้สี่วินาทีเนี่ยโหยืนคุยสบายสบายนะแล้วรอใช้จังหวะตะคิวหยุดหมาได้อีกแล้วยังไงครับวิสเลเยอร์มาปักวาดแล้วอุ้ยปักวาดซ้อนกันเห็นกันไหมน่ะห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันอยู่แสนไกลเดี๋ยวเขาจะอ้วกกันโอ้โหเอาเหอะแล้วตอนนี้เวอร์คิวรี่นะครับมีหนุ่มสโตนแล้ว10นาทีผ่านไปนะสกอร์เป็น25-39นะเฮลบอลแต่ค่อนข้างมากมายมหาศาลนั่นเองได้ครอบด้านล่างแล้วก็มาแหลกด้านล่างไปแล้วใช่ไปดูอุตปาเย่เขาก็มีเพสเซอร์บ็อกนะกะประมาณว่าพอพุ่งไปปุ๊บนะขาพักนะพี่เอกนะก็พายมาช่วยเลยใช่ระเบิดกันคาป้อมเลยประมาณว่าไม่เอาจริงๆแล้วขอลุกเรืออุ้ยเฮ้ยอุ้ยเอาแล้วช็อคนะ impossible shot ครับตอนนี้หลุดนะครับก็ว่าทำไมไม่ออกมาจากบ้านเลยที่แท้เน็ตมันหลุดโอ้โหเอาแล้วพี่มั่วเลยใจเย็นใจเย็นนะครับวินซี่ใจเย็นนะตอนนี้จะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับด้านของเฟลบอลน่าจะเล่นล้างเกมตันและหลุดกันหมดเลยนะครับเจ๋งเอาละปฏิหารอย่างเดียวของด้านลิเชียนนาทีนะครับจังหวะแบบนี้นะครับจะกลับเข้ามาได้ไหมครับสำหรับทางด้านของเฟลบอลตลอดไปนะโดยรวมดูลูกเกมนะเฮลบอลได้เปรียบแบบว่าคนมหาศาลเลยนะโอ้ไม่รู้จะได้เปรียบไปไหนนะฮะเงินต่างกันอยู่ 21,713 บาทนับเป็นเงินนับเป็นเงิน US ดอลลาร์เท่าไหร่ครับ เอาละมาคิดคือคิดเลข พยายามกดเครื่องเลขประมาณ 3,000 หน่อยถามของกระดอนเรารู้เรารู้ไหนมีเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าลำบากมากนะว่าไอเทมนี่ห่างไกลห่างชั้นกันจริงๆนะจ๊ะทางด้านเฮลบอลเหรอครับเขาก็เป็นผู้เล่นครับใช่ครับไปก่อนนะครับเป็นอะไรเอ่ยไฟดงไฟดับหรือว่าหม้อแปลงระเบิดโทรมาบอกทีมงานด้วยนะยังไงเราติดต่อไปดีกว่าเผื่อจะมีปัญหาอะไรร้อนร้อนมาแล้วโดนแล้วเออมาแล้วมาแล้วสองคนพิมพ์ไปหน่อยเป็นอะไรครับโอ้ยโอ้ยอย่าพิมพ์ผิดอย่าพิมพ์ผิดเดี๋ยวระเบิดโทษโทษทีตัว B มันอยู่ใกล้ตัว B ถ้ามีหางก็ไม่ใช่เลยโด
เห็นไหมมาถูกแล้วถูกแล้วเกือบเกือบเกือบระเบิดเกือบตายต้องบอกว่าไม่ไอช็อตเนี้ยต้องบอกว่าชมสปิริตของนางลิเจียนมากนะคือรู้ตัวว่าจะแพ้โอกาสมีน้อยนะแต่ว่ายังสามารถยืนยังรอเขาอยู่ต้องเป็นบอกสปิริตออฟไทยแลนด์จริงโอ้ต้องชมเชยทางฝั่งลิเจียนจริงนะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็ต้องดูแลสุขภาพกันบ้างนะเนื่องจากผมเห็นคนรอบข้างผมไม่สบายกันเยอะอยู่พอสมควรนะในไงแพร่เชื้อเลยดีกว่าครับต้องบอกว่าแพร่เชื้อใช่รอนะครับ